เปิดปากครั้งแรกเอมวิทวัฒน์หลังดราม่าเกาเหลาตั๊กแตนชนลดาบอกเลยเผ็ดจี๊ดล่าสุดเอมวิทวัฒน์ได้ออกมาเปิดปากเป็นครั้งแรกกับทีวีภูทีวีภูถึงดราม่าตั๊กแตนชนลดานักร้องรุ่นที่ได้ออกมาโพสต์ฟาดแรงถึงนักร้องรุ่นน้องอย่างจ๊ะนงพนีกับเอมวิทวัฒน์จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนระอุโลกออนไลน์ก่อนจะไลฟ์สดชี้แจงตอบโต้จนต่อมาทางด้านของตั๊กแตนเองก็ได้ออกมาขอโทษเอมซึ่งเธอยอมรับว่าเข้าใจผิดที่คิดว่าอีกฝ่ายมาด่าและใช้อารมณ์มากเกินไปเสียใจที่ทำให้คุณย่าเอมร้องไห้โดยเอมบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่ายังมีคนที่รักเราไม่ได้ว่าใครและไม่ได้โทษตัวเองดราม่าที่เกิดขึ้นมันทำให้รู้ว่าใครคิดยังไงกับเราตอนนี้คุณย่าโอเคขึ้นแล้วนะเอมรักปู่กับย่าเอมมากอย่ายุ่งกับปู่กับย่า